ตอนนี้เราอยู่ในอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยนะครับสถานที่สำคัญอันแรกก็คือวัดนางพญาซึ่งอยู่ติดกับประตูทางเข้ากำแพงเมืองชั้นในอันแรกเลยนะครับวัดนี้เนี่ยเป็นฝีมือของช่างสมัยอยุธยาตอนปลายอันนี้เป็นบริเวณภายในของวัดนางพญาอันนี้ก็จะเป็นบริเวณโดยรอบนะครับจะเห็นมีชั้นนอกชั้นในนะครับน่าจะมีบริเวณที่เป็นเสมาอันนี้ก็เป็นบริเวณพระอุโบสถแล้วก็มีพระเจดีย์ถ้าเห็นฟอร์แมตแล้วนึกถึงในวัดพระแก้วไหมครับที่มีพระอุโบสถแล้วก็จะมีเจดีย์ทองอยู่ข้างหลังฟอร์แมตคล้ายกันเหลือจะเชื่อนะครับที่โบราณสถานในลักษณะแบบนี้เนี่ยอยู่ยืนมาเป็นหลายร้อยปีนะครับตั้งแต่สวรรคโลกสุโขทัยศรีสัชนาลัยจนมาให้พวกเราเนี่ยได้มีความภาคภูมิใจในชาติเราความสงบผนังด้านข้างของวัดนางพญาครับจะทำด้วยศิลาแรงนะจะเห็นว่ามีช่องแสงมีรอยปูนปั้นที่งดงามมากนะครับจุดเด่นก็คือว่าปูนปั้นเนี่ยเป็นรูปมนุษย์กับวานนอนวิ่งไล่กันนะครับนี่เป็นภาพเนี่ยยังเห็นอยู่ยังสวยงามนะครับมีรอยปูนปั้นวันนี้ Destiny จอดนะครับเราใช้จักรยานขี่ภายในบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยนะครับเดี๋ยวจะไล่ให้ครบเลยอากาศไม่ร้อนมากแต่มีแดดอันนี้ก็มาถึงวัดหลักเมืองนะครับเป็นวัดที่อยู่ใกล้กับพระราชวังอยู่ภายในกำแพงของเมืองศรีสัชนาลัยแต่ไม่ได้อยู่ในเขตพระราชวังเหมือนวัดนางพญาเมื่อกี้นะครับวัดนี้เนี่ยเชื่อว่าไม่ใช่ทางพุทธนะครับน่าจะเป็นศาสนาผีหรือศาสนาพราหมณ์นะข้างในเราจะเห็นมีหลักเมืองอยู่ภายในพระปรางนะครับฮะตอนนี้เรามาถึงวัดสวนแก้วใหญ่นะครับสวนแก้วใหญ่อันนี้ก็เดินเข้ามาภายในอยู่ถัดจากวัดนางพญาที่ไปดูครั้งแรกแล้วก็หลักเมืองเนี่ยอยู่ทางขวาเดี๋ยวพระราชวังอยู่ตรงนี้เดี๋ยวจะไปพระราชวังแต่นี่เป็นบริเวณวัดสวนแก้วใหญ่ตอนนี้เดินเข้ามาในบริเวณของวัดเจดีย์เจ็ดแถวนะครับเราไม่แน่ใจว่านับยังไงแต่ถ้าเรานับเจดีย์องค์นอกเนี่ย1 2 3 4 5 6ก็ยังไม่ครบ7เดี๋ยวต้องไปดูว่านับยังไงแต่นี่เหมือนเดินเข้ามาในอุโบสถนะครับแล้วก็มีพระเจดีย์อยู่ด้านหลังฟอร์แมตคล้ายๆกันหมดนะครับโอเคนับได้แล้ว1นะครับ2 3 4 5 6 7มีเจดีย์7องค์ด้านซ้ายด้านขวาแล้วก็ด้านซ้ายที่ยิงรวมกัน14ทำไมเรียก7แถวก็ถูก7แถว2ข้าง14นะครับหวยเพิ่งออกไปก็ไม่ต้องซื้อนะครับอันนี้เป็นบรรพบุรุษเราสร้างไว้นานไม่เกี่ยวตอนนี้เรามาถึงวัดช้างร้อมนะครับซึ่งเป็นวัดสำคัญเป็นวัดที่ถือว่าอยู่จุดตึงกลางของเมืองศรีสัชนาลัยนะครับ
ครับนี่เป็นบริเวณโดยรอบพระเจดีย์ของวัดช้างล้อมเนี่ยนะครับจะมีรูปทรงเป็นทรงลังกานะครับโดยรอบพระเจดีย์ชั้นในจะมีช้างล้อมอยู่ทั้ง4ทิศนะรวมทั้งหมดเนี่ย39เชือกเลยล้อมรอบครับเราจะเดินออกจากวัดช้างล้อมนะครับขอเก็บภาพความสวยงามวัดนี้ไว้อีกสักรอบหนึ่งก่อนที่เราจะเคลื่อนที่เพื่อไปตำแหน่งต่อไปครับสักครู่เนี่ยเราไปอยู่ที่วัดสวนแก้วอุทยานใหญ่นะครับฝั่งตรงข้ามออกมานี่ก็เป็นวัดสวนแก้วอุทยานน้อยก็ยังอยู่ในสภาพที่สวยนะฮะสวยงามนะครับแล้วก็ร่มรื่นดีทีเดียวนี่เป็นทางขึ้นไปบนวัดเขาพนมเอาเริ่มช่วยเริ่มถามคิดว่าเรื่องนี้อยู่อ่ะเดี๋ยวเลื่อนลงมาแล้วจบเดี๋ยวไปหารูปเสิร์ชนะครับเราวิ่งตรงออกมานะครับผ่านอุโมงค์จามจุรีจากในเมืองศรีสัชนาลัยอุทยานนะครับวิ่งออกมาจนมาจบอันนี้เป็นบ้านรับรองและนี่คือแม่น้ำยมเพราะนั้นศรีสัชนี่ก็อยู่ติดกับแม่น้ำยมนะครับสี่สายน้ำแห่งเจ้าพระยานะครับปิ่นวังยมนาทริปนี้เราก็ผ่านปิ่นแล้วอันนี้ยมนะเดี๋ยวตอนนี้เราขี่จักรยานกลับมาจากแม่น้ำยมนะครับเข้ามาในอุทยานตรงกลางไปอันนี้คืออุโมงค์ต้นจักรีร่มรื่นมีลมเย็นลมเบาพัดผ่านโอ้ความสุขครับผมอย่าลืมมาเที่ยวกันนะครับเข้ามานะครับวัดช้างล้อมอยู่ทางขวาวัดเจดีย์เจ็ดแถวไปเดินทางต่อครับตอนนี้เข้ามาถึงวัดส้มเปรี้ยวนะครับนับไม่ได้นับแล้วนะครับว่ามีกี่วัดแต่ถ้าแน่คือว่าก็6-7วัดละตอนนี้มายืนอยู่วัดส้มเปรี้ยวซึ่งซ้ายมือน่ะยังเป็นวัดช้างล้อมวัดเจดีย์เจ็ดแถววัดอยู่ติดกันไปหมดนะครับเรามาจากทางนู้นนะครับที่ไปแม่น้ำยมไปเดี๋ยวไปต่อจากวัดส้มเปรี้ยวข้างหลังขวามือวัดช้างล้อมตรงนี้ก็มีวัดหนึ่งวัดป่ามะขามนะครับวัดเยอะมากตรงนู้นที่เราเพิ่งลงมานะครับเขาพนมเพลิงเราไม่ได้ขึ้นไปเพราะไม่มีไม้เท้ามานมัสการหลวงพ่อวัดป่ามะขามอันนี้เป็นกำแพงเมืองนะครับศาสนาต่างๆอันนี้เราอยู่ทางทิศใต้ครับหน้าอยู่ทางซ้ายอันนี้เป็นกระแพงเมืองทางซ้ายตลอดเนี่ยอันนี้ก็เป็นตัวในเมืองอันนี้ที่เห็นมะขามนะต้นมะขามเมื่อกี้ก็เราไปวัดป่ามะขามมาถึงหัวมุมนะครับข้างหน้านั้นก็จะเป็นกำแพงเมืองด้านทิศตะวันออก
ี่เหลี่ยมเลยนะครับสี่เหลี่ยมจัตุรัสเมืองที่พัฒนาหลายวางผังเมืองได้ที่สุดก็ได้ไงอดีตสมัยหนึ่งท่านวัดของเราซึ่งวัดก็น่าจะหมายถึงโรงเรียนไปด้วยนะครับวัดเยอะมากนะครับเราพาไม่หมดนะครับวัดเล็กเราพยายามตามหานะครับที่เห็นทางซ้ายมือสุดนะวัดนางพญาเป็นวัดแรกที่เราแวะแล้วก็ที่เห็นลึกๆเข้าไปข้างในนั้นก็คือหลักเมืองเราพยายามตามหาว่าพระราชวังอยู่ตรงไหนนะครับดูในแผนที่แล้วนี่แหละครับพระราชวังมันคือบริเวณที่โล่งๆตรงนี้คือบริเวณที่เป็นพระราชวังแต่ไม่เหลืออะไรให้ดูนะครับที่เหลืออยู่ก็มีแต่วัดนะครับเวลาเกือบ10โมงครึ่งนะครับเราใช้เวลาอยู่ในอุทยานประมาณ2ชั่วโมงอันนี้คือประตูรามนรกเราจะออกจากอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยแล้วเราจะเดินทางต่อไปแพร่ครับเจอกันที่แพร่ครับ